ก็มีเพื่อนส่งที่เขาแชร์นะส่งรูปผมอะครับที่เขาแชร์กันอยู่นะแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีชิงทรัพย์ที่ร้านทองที่ลพบุรีครับก็เอามาดูปรากฏว่าเป็นผมครับแล้วก็ก็ตกใจตอนนั้นนะครับแล้วก็เลยเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.สามเสนนะครับเพื่อที่จะมาวันนี้เพื่อที่จะมาแจ้งความเมื่อคืนก็ได้รวบรวมข้อมูลสำหรับคนที่แชร์นะครับแล้วก็คนที่โพสต์ครับคิดว่านะครับคิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะนำข้อมูลผมเนี่ยไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกันเองภายในหน่วยแล้วก็คิดว่าคงหลุดออกมาตอนนั้นนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยมันเป็นรูปจากทะเบียนราษฎร์นะครับก็ผมเองอ่ะเคยก่อเหตุนะครับปล้นร้านทองที่สาขาหนึ่งของออโรร่าเนี่ยครับในกรุงเทพเนี่ยครับเมื่อปีประมาณปี56ครับผมคือตอนนั้นที่ผมตัดสินใจก่อเหตุเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะจำเป็นต้องใช้เงินก้อนหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าผมหาไม่ทันก็เลยคุยกับเพื่อนนะครับว่าจะก่อเหตุลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มปาแต่ก็คือไปดูหน้าร้านไปสืบไปอะไรเงี้ยครับไปดูร้านเราไปดูอะไรก็จนศพจังหวะก็ก่อเหตุแล้วตอนนั้นนะก็คงอาจจะเป็นบุคคลต้องสงสัยคนหนึ่งที่เขาต้องตรวจสอบอะครับก็บังเอิญมันมีรูปหลุดมาแค่นั้นเองแต่เขาก็ไปแชร์กันกล้องวงจรปิดหน้าวันเกิดเหตุที่เขาก่อเหตุนะครับแล้วตัวผมเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ครับผมคือจริงเนี่ยกว่าผมจะใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยจริงๆมันก็ยากอยู่แล้วสำหรับคนที่เพิ่งออกจากเรือนจำมานะครับและพอวันนี้เนี่ยเราเริ่มดีปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยบางทีมันก็ทำให้มันรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยพยายามจะทำอะไรให้มันดีๆปุ๊บมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ท้อหน่อยแต่ก็โอเคแหละมันก็เราก็รับผลกรรมที่เราเคยทำมามันก็เป็นผลตามมาเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วนะต้องมีข้อมูลให้ชัวร์ใช่ไหมครับแต่ก็อย่างว่าแหละบ้านเรามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆคนที่เป็นเหยื่อของการแชร์แบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ยังมีอีกมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าต่อไปจะแชร์อะไรหรือว่าจะโพสต์อะไรเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าสร้างความเสียหายให้ผมเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกตัวเราก็อธิบายไม่ได้หรอกว่ามันเสียหายแค่ไหนนะครับแล้วแต่ว่าต่อไปมันเป็นระยะยาวอย่างชื่อผมรูปผมมันก็จะอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ไปนานๆเลยครับเราก็ไปทำอะไรไม่ได้คราวนี้เนี่ยถ้าผมมีปัญหากับที่ทำงานแล้วผมจะไปหางานทำใหม่เนี่ยมันก็ยากก็อยากจะให้ลบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันคงไปไกลแล้วแหละก็อย่าไปแชร์ต่อแค่นั้นเองครับ